ีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนาะแต่จริงๆเรื่องพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะก็ทุกวันนี้ก็รณรงค์ในเรื่องของพวกนี้อยู่แต่ในเส้นทางที่เอาลูกเข้ามาศึกษาที่นี่เนี่ยมาตามขั้นตอนทุกอย่างเพราะถ้าเราไปมัวแต่ห่วงเรื่องแป๊ะเทียเนี่ยลูกเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงโอกาสหรือว่าใช้ความสามารถที่เรียนอยู่ได้ถูกไหมก็เป็นเรื่องทัศนคติที่มองแล้วมันค่อนข้างจะแบบไม่ถูกนะครับไม่ถูกต้องดังนั้นในส่วนของผู้ปกครองเองเนี่ยในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่สนับสนุนนะเป็นช่องทางที่ดีที่จะส่งลูกเรามาอยู่ในสถานการศึกษาที่ไม่มีจุดดังด้านนี้นั่นก็คือลูกเองก็จะมีโอกาสได้สังคมที่ดีตามมาครับคุณผู้ชมคะคุณนัทคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าการรับเงินแปะเจียเพื่อแลกกับการที่ให้นักเรียนได้เข้าศึกษาในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการปลูกฝังค่านิยมของการคอร์รัปชันค่ะแล้วก็อาจเป็นบ่อนทำลายการศึกษาของประเทศด้วยดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการค่ะเลยมีนโยบายว่าโรงเรียนใดรับนักเรียนเข้าศึกษาห้ามเด็ดขาดเลยห้ามมีการรับแปะเจียต้องตรวจสอบได้มีความโปร่งใสนะคะเป็นไปตามระเบียบของสพท.นะคะซึ่งหากโรงเรียนไหนยังคงรับแปะเจียเนี่ยมีความผิดวินัยร้ายแรงอย่างกรณีของโรงเรียนดังย่านสามเสนที่มีการแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์เมื่อปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นการรับแปะเจี๊ยกันภายในโรงเรียนนะฮะล่าสุดก็มีผลการพิจารณาโทษออกมาแล้วด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีอีกหลายโรงเรียนนะคะที่การรับนักเรียนเท่านั้นเนี่ยยังบริสุทธิ์โปร่งใสอยู่วันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันอย่างครบทุกด้านเลยล่ะค่ะไปกันเลยครับค่ะจากกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยรับเงินแปะเจี๊ยจำนวน400,000 บาทและกับการรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลายเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุดคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของกระทรวงศึกษาธิการได้สรุปสำนวนการสอบสวนว่าผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีความผิดวินัยร้ายแรงเนื่องจากรับเงินแล้วไม่นำเข้าคลังหากผู้ถูกกล่าวหาไม่มีข้อโต้แย้งใดๆคณะกรรมการจะสรุปผลอีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้โทษถึงขั้นไล่ออกหรือปลดออกเงินแปะเจี๊ยเป็นเรื่องที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดคำถามที่ว่านี่คือช่องโหว่ของการรับสมัครนักเรียนเกื้อหนุนให้เกิดระบบอุปถัมภ์และเมื่อไหร่เรื่องเหล่านี้จะหมดไปจากวงการศึกษาและสังคมไทยนับเป็นกรณีตัวอย่างที่ทำให้กระทรวงศึกษาธิการวางหลักเกณฑ์เข้มงวดในการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2561หวังที่จะอุดช่องโหว่ของการเรียกรับเงินแปะเจี๊ยโดยนโยบายก่อนก็ได้นะครับถ้าโดนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็ห้ามไม่ให้โรงเรียนระดมทรัพยากรใดๆในช่วงระหว่างเปิดเรียนนะครับหรือว่าไปผูกพันที่จะดูแล้วทำให้มีเงื่อนไขในการที่จะรับนักเรียนอันนั้นโดยนโยบายที่ออกมานานแล้วแต่ถ้าโดยระเบียบแนวทางการรับนักเรียนของปีใหม่เนี่ยนะครับ อยากจะบอกกับท่านผู้ชมกับผู้ปกครองว่าการจ่ายแปะเจี๊ยไม่น่าจะมีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าประการที่1 นะครับในการคัดเลือกนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนแข่งขันสูงเข้าเรียนเนี่ยเราจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือการใช้ข้อสอบในการแข่งขันส่วนที่2ก็คือส่วนของนักเรียนในเงื่อนไขพิเศษนะครับทั้ง2ส่วนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกรอบแรกแล้วจะมีการประกาศรายชื่อนักเรียนตามโควต้าที่โรงเรียนรับแล้วก็มีการเรียงรายชื่อสำรองมาเลยนะครับมีการเรียงรายชื่อสำรองมาแล้วฉะนั้นในการที่นักเรียนจะสละสิทธิ์คนแรกๆคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ไปเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์นักเรียนคนที่มีรายชื่อสำรองถัดไปเนี่ยได้เข้าเรียนนะครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือในปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกนะครับที่เราจะกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องเนี่ยฟิกตายตัวเลยนะครับอย่าไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการสถานศึกษาไปเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องฉะนั้นการที่จะไปจ่ายเงินเพื่อบอกว่าในการเข้าเรียนเนี่ยน่าจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีเกิดขึ้นด้วยในยุคพ.ศ.นี้ที่ทั้งรัฐบาลแล้วก็กระแสสังคมเนี่ยให้ความจริงจังในเรื่องของการที่จะทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามกับเรื่องนี้นะครับประเทศไทยลงพื้นที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีโรงเรียนหญิงล้วนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รวมกว่า2,500 คน
ในแต่ละปีการศึกษาจะมีเด็กนักเรียนทั้งจากในพื้นที่นนทบุรีและกรุงเทพมหานครสมัครเข้าเรียนเกินกว่าอัตราที่จะรองรับได้แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้ไม่เคยปรากฏปัญหาเรื่องการรับเงินใต้โต๊ะหรือการรับเงินแปะเจี๊ยจนผู้ปกครองให้ความไว้วางใจมาโดยตลอดแต่ถามว่าดิฉันเลือกที่โรงเรียนนี้เพราะอะไร1เป็นโรงเรียนสตรีล้วน2ด้วยวิสัยทัศน์ความขวัญในเรื่องของกุลสตรีเราต้องการปลูกฝังลูกในเรื่องนี้ที่นี่มีหมดขนบธรรมเนียมกิริยามารยาทวัฒนธรรมกิจกรรมแล้วครูที่ปรึกษาครูอาจารย์ที่สอนในรายวิชาต่างๆก็ให้ความสนใจเด็กเป็นอย่างดีก็เลยเชื่อมั่นว่าที่นี่ทำได้ค่ะเลยเลือกที่นี่เรื่องนี้นะครับเรื่องของการจ่ายเงินค่าสนับสนุนการหรือว่าแปรเจี๊ยที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆเราได้ยินมานานละนะฮะก็ได้ยินมาเยอะในส่วนหนึ่งก็คือจริงๆถ้าเราถามในมุมมองก็เป็นเรื่องทัศนคติที่มองแล้วมันค่อนข้างจะแบบไม่ถูกนะครับไม่ถูกต้องดังนั้นในส่วนของผู้ปกครองเองเนี่ยในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมไม่สนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับประกอบกับที่โรงเรียนสตรีนนท์เองเนี่ยเราไม่มีประวัติเรื่องนี้แล้วผมว่าเป็นช่องทางที่ดีที่จะส่งลูกเรามาอยู่ในสถานการศึกษาที่ไม่มีจุดดังด้านนี้นั่นก็คือลูกเองก็จะมีโอกาสได้สังคมที่ดีตามมาครับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรีเปิดเผยนะครับว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนของสพททั้งการรับนักเรียนในรูปแบบปกติและเงื่อนไขพิเศษอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีส่วนช่วยให้โรงเรียนสตรีนนทบุรีมีเงินในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอไม่จำเป็นต้องรับเงินแป๊ะเจี๊ยไม่มีใต้โต๊ะเมื่อมีจุดเริ่มต้นที่ดีแบบนี้ส่งผลต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วยสำหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอนต้องบอกว่าโรงเรียนสตรีนนทบุรีโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในจังหวัดนนทบุรีทั้งมัธยมทั้งประถมเนี่ยเราโชคดีที่ได้การสนับสนุนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการสนับสนุนอย่างเช่นตึกอาคารนี้ท่านก็ให้งบประมาณในการก่อสร้างให้นะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของบุคลากรนอกจากงบประมาณที่เราได้รับอุดหนุนจากทางรัฐบาลแล้วที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเราก็ยังได้รับงบสนับสนุนทางอบจในเรื่องของส่งบุคลากรมาช่วยในการจัดการศึกษาถ้าถามเรื่องของการบริจาคนะคะดิฉันคิดว่าทุกโรงเรียนเนี่ยเราจะได้รับการสนับสนุนในการระดมทรัพยากรจากท่านผู้ปกครองอยู่แล้วนะคะโรงเรียนสตรีนนทบุรีเองเนี่ยเราก็มีเรื่องของการระดมทรัพยากรแต่เราจะทำในเรื่องของการระดมทรัพยากรเนี่ยเรามีโครงการชัดเจนแล้วเราก็จะมีการประชุมผู้ปกครองหลังจากที่เปิดภาคเรียนมาแล้วมีโครงการนำเสนอท่านผู้ปกครองว่าโรงเรียนจะมีแผนในการพัฒนาในส่วนไหนบ้างแล้วก็ท่านผู้ปกครองสมัครใจที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ในส่วนของการระดมทรัพยากรเนี่ยโรงเรียนจะนำเงินเข้าเงินรายได้สถานศึกษามีการออกใบเสร็จแล้วก็การใช้เงินก็ใช้ตามระเบียบของทางราชการการใช้เงินรายได้ค่ะที่ผ่านมาปัญหาการเรียกรับเงินแปะเจี๊ยมักจะเกิดกับโรงเรียนดังๆที่ได้รับความนิยมสูงจนเกิดการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองเพื่อแลกกับเก้าอี้ของลูกในโรงเรียนทำให้ในปีการศึกษา2561สพท.วางกฎเข้มงวดเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะการออกหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนทั้งแบบปกติและแบบเงื่อนไขพิเศษที่มีความรัดกุมชัดเจนวางขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปเรื่องการรับแปะเจี๊ยเนี่ยเป็นการทุจริตต่อหน้าที่นะครับถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ก็วินัยอย่างร้ายแรงอยู่แล้วครับคำตัดก็ปลดออกแล้วครับแล้วก็ไล่ออกนะครับถ้ามีหลักฐานชัดเจนเราดำเนินการแน่ฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์เก่าเนี่ยเขาอาจจะมีช่องว่างอะไรก็ได้แต่เกณฑ์ใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับว่านักเรียนไม่เกิน40คนต่อห้องสำหรับมัธยมเนี่ยนะครับแล้วก็คนสอบก็จะมีการเรียงลำดับทั้งตัวจริงและตัวสำรองไว้ก็อยากเรียนว่าถ้าจะมาฝากแล้วไม่อยู่ในข้อจำกัดตรงนี้ก็ฝากไปก็ไม่มีผลอะไรก็พยายามสื่อสารไปเยอะว่าถ้าฝากก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะฝากกันยังไงนะครับอย่างตัวผมดูเกณฑ์แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะฝากต่อยังไง นะครับแล้วท่านรัฐมนตรีท่านก็ชัดเจนว่าเราก็ไม่รู้จะไปฝากยังไงแล้วท่านก็มีนโยบายไม่ให้เราฝากอยู่แล้ว นะครับไม่ต้องถึงกับขั้นเสียเงินแล้วครับแค่ฝากปกติเราก็ไม่รู้จะฝากต่อยังไง นี่ในแนวทางของสพท.เพราะว่าหลักเกณฑ์นั้นก็พยายามทำมาเพื่ออุดช่องว่างหลายๆเรื่องของในอดีต
นอกจากนี้การรับนักเรียนกรณีเงื่อนไขพิเศษในปีการศึกษา2561ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนเช่นเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงเรียนหรือเป็นเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากไร้และด้อยโอกาสเป็นต้นโดยมีการกำหนดสัดส่วนของนักเรียนกรณีพิเศษให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของโรงเรียนแห่งนั้นอีกด้วยไม่ว่านักเรียนจะมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนด้วยกรณีใดๆก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเด็กนักเรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต้องฝึกให้ยอมรับความจริงและพึงพอใจในศักยภาพและความสามารถที่ตนมีอยู่ประกอบกับขวนขวายเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ตนเองมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันทางการศึกษาในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปและต้องไม่ลืมว่าการปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการอบรมขัดเกลาความคิดพื้นฐานจากสถาบันครอบครัวเป็นหลักหรือพูดง่ายๆก็คือเด็กนักเรียนจะดีได้ต้องเริ่มต้นมาจากผู้ปกครองและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากตัวเราเองนะครับค่อยๆจากตัวเราเองก็ทำในจุดที่เราไม่ได้ส่งเสริมในกิจกรรมคำว่าส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็บอกคนใกล้ชิดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆบอกต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเราค่อยๆทำดำเนินการไปผมเชื่อว่ามันจะทำให้สังคมในกลุ่มที่เราอยู่รอบข้างเนี่ยมันก็จะหมดตรงจุดนี้ไปถ้าวันนี้คุณสอนลูกให้ใช้แต่เงินให้ใช้แต่สิ่งที่มันเกินกว่าระบบควบคุมมาตรฐานกลางเด็กก็จะติดตัวไปเรื่อยนะคะเพราะนั้นขอให้เปลี่ยนมุมมองตรงนี้ดูแลลูกให้มากขึ้นนะคะให้ความคิดที่เป็นระบบกับลูกมากขึ้นอย่าไปใส่ข้อมูลผิดๆกับเด็กแค่นี้ละค่ะพอเด็กวิเคราะห์ได้เขาก็จะเข้าใจว่าวันนี้ที่เขาต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ยุติธรรมปลอดภัยในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันนั่นหมายความว่าเด็กจะสามารถพัฒนาเติบโตได้อย่างแข็งแรงเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากทั้งของนักเรียนอาจารย์ผู้สอนผู้ปกครองรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนแล้วนะคะว่าสังคมการศึกษานั้นต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมาจากกระบวนการที่ตรวจสอบได้มีความโปร่งใสแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่ามันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็ลดแรงกดดันทางสังคมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา2561เป็นต้นไปนะครับพวกเราคนไทยทุกคนหวังว่าจะไม่ได้เห็นปัญหาเรื่องของการรับแป๊ะเจี๊ยะภายในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะมาตรการต่างๆที่ออกมานั้นน่าจะอุดช่องโหว่เหล่านี้ให้หมดไปได้จากสังคมไทยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเดินหน้าประเทศไทยพวกเรา2คนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ